แชร์เก็บไว้เลยเพียงแค่ใส่สิ่งนี้ลงไปในน้ำบ้านคุณก็จะไม่มีฝุ่นอีกตลอดไปคุณเคยทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเองไหมคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะพื้นหรือตู้ทำความสะอาดแผลบๆฝุ่นก็กลับมาอีกแล้วก็เห็นชัดๆว่าทำความสะอาดกันอยู่ทุกวันทำใหม่ทำไมถึงได้มีฝุ่นเยอะแยะทำความสะอาดทุกวันมันก็เหนื่อยนะเฟยวันนี้เราวิธีการทำความสะอาดที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องกลัวฝุ่นอีกแล้วแถมวิธีการก็แสนง่ายๆมายมกดังนี้ขั้น1ใส่น้ำสะอาดลงในถังพร้อมเตรียมผ้าสะอาดขั้น2ใส่เคล็ดลับลงในน้ำสิ่งนั้นก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มเพียงแค่ 7-8 หยดก็เพียงพอแล้วขั้น3ชุบผ้าลงไปในน้ำที่ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มบีบให้แห้งแล้วนำไปเช็ดเครื่องเรือนต่างๆค่ะปกติแล้วเวลาเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนผิวสัมผัสที่เสียดสีกันของผ้าและเครื่องเรือนจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งแบบนี้ก็ยิ่งดึงดูดฝุ่นเข้ามาได้ง่ายขึ้นการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในน้ำก็เป็นการกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อไฟฟ้าสถิตลดลงฝุ่นก็จะมาจับตัวได้ยากขึ้นแค่นี้ก็จะไม่เกิดปัญหาทำความสะอาดเหม็บๆก็กลับมาฝุ่นจับอีกรอบง่ายๆแล้วแบบนี้ก็ประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยค่ะแค่3ขั้นตอนง่ายๆก็สามารถลดงานลงได้เยอะง่ายๆแค่นี้วันนี้กลับบ้านต้องไปลองซะแล้วค่ะ